ัสดีครับท่านสังวิธีสังครับผมสวัสดีครับลูกอาวิธีสังครับผมสวัสดีครับเต้นวิธีสังครับพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้พากันมาหาอยู่หากินน้ำตาลเนาะพี่น้องเอ้ยคักเทนอคู่พ่อเฒ่าลูกเคยไม่เห็นว่าไปหายังก็ได้เสียงพลุดวงขึ้นเลยเดี๋ยวนี้แต่งคุดยังก็เดี๋ยวนี้ได้สปอแล้วมาพากันยังดีเดี๋ยวนี้หาคุดแย่ทีเดี๋ยวนี้มาหาเนี่ยไปกินแรงไปนะโอ้ยเนาะมาจากไหนเนาะผมพี่น้องครับผมลุงฝนครับผมว่ายได้ยังลุงได้ยังเลยกิฟลมว้าวเนาะจะขู่จะไปดูยังไงห้อยห้อยมาอันตัวนี้แม่ไอ้แต่ได้กินก็ลุงเนี่ยกำลังเจ็บโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องกันหาคุดพี่น้องครับผมมันหอดย่ามหรอพันทักว่าพี่น้องฟังกันเลยดูนี่มันก็วังฝนลงมาหันแล้วครับผมหอดย่ามมันแล้วบัดนี้อยากขอใจว่าย่ามจีโปมนี่มันย่ามไหนเนี่ยดูนี่มันก็ไปเรื่อยๆนะครับเอาเรื่องจีโปมเนาะแต่ว่าอยู่ทางบ้านผมเนี่ยย่ามคือย่ามเดือนเดือนทิพย์เดือนทิพย์เด้เดือนเดือนทิพย์ทิพย์สองเด้จีโปมนี่โอ้ย่ามนั่นเป็นปีกเดือนทิพย์เดือนทิพย์สองมึงแต่หมาแล้วไม่โมแมนจีโปมทางบ้านผมกระเจ้ากระเจ้านิยมคุ้นคุ้นกับช่วงนั้นครับแม่นครับช่วงนั้นไม่ได้ใช่เต็มที่แต่ว่ามื้อนี้พันสักมาคุ้นจีโปมเดือน6เดือน7จ้าพาพอบุกเคยมาพาทัวร์ที่เด่นโอ้ยถ้าพ่อนี่ก็ได้ว่าดิพี่น้องเรียกผมนะเอาไงพี่น้องครับเบิ้งลูกพวกเราก็ลูกเคยไปจำมันก็กันพี่น้องครับมื้อนี้เอาแล้วเอาแล้วพี่น้องครับผมครับรุ่นน้ำกันพี่น้องครับติดตามน้ำกันพี่น้องเรียกผมนี่เฮาโอ้ทางนี้พี่น้องครับครับพันเฟรมบุรีครับผมสวัสดีครับเฟรมแชร์ครับผมเบ้อสุดยอดเลยเออเอาจับจีรอสู้กันนะพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องฟ้าพี่จีรอค่ะครับผมน้องฟ้าเคยขุดอันจีปูมบ่ลูกขุดจักจีปูมบ่ขุดจักจีรอบ่ขุดจักจีรีดบ่เออจักน้องฟ้าธรรมดาพี่น้องครับผมเอาห้วยขุดหนูหรือขุดจีปูมเดี๋ยวนี้มันคือด้านห่อแท้ลุงอากเลยเนี่ยจังหวะก็เลิกคักเลิกเนี่ยเท่านี้ว่ามันคุดหนูพี่ลองกลับร้องเบิ้งไปจะมากันเอาแล้วเอาพอเท่าพื้นฮาแล้วทั้งนั้นจัดการเลยนะอย่างล่ะนั่นขึ้นมาให้พี่น้องเบิ้งกันล่ะนั่นเอาไปเอาไหมเออนั่นเอาขึ้นมาไงเอาขึ้นมาเลือกเถอะวะโอ้กูได้วะแหมเดือบร้อยเลยโอ้ยไปจับมันแห้งเหมือนกันโอ้ยไปจับไปจับตัวลูกอ่ะพี่น้องครับผมวันนี้เฮาเอาใส่ถุงไปล่างเอาเอามึงก็หนาวนะครับเฮาลุงอากก็ได้เอาเต็มมันเอาผมแบบไหมเอามาในถุงไปได้ลุงอากเอาแม่ได้ล่ะเต็มไปฝากมาเอาน้องฝากจับเลยง่ายขึ้นมาเลยลุงอากเอาเคี่ยวขึ้นมาเดี๋ยวเอาจับเอาวันนี้ลูกนี่เบิ่งวิธีการจับแบบน้องฝ้านี่มันหมดลงไปโอ้ทันบ่ล่ะน้องฝ้าบ่นี่โอ้ยก็นี่แม่นี่แม่ไหนน้องฝ้าอ่ะสู้จับสู้จับขาสู้กันน่ะนี่วิธีการเนี่ยเนี่ยยกโปเต็มนี่โชว์นี่มั้ยอ่ะใส่ถุงลูกอ่ะปิดหูไว้ที่เก่าพี่น้องครับผมครับบัดนี้อ่ะหมานมาแล้วพี่น้องครับผมขี่ม้วนกับขี่เด้อเอาใส่ถุงเร็วใส่ถุงเร็วอ่ะไปพี่น้องครับพุ่นเอาถุงมาให้ลุงเร็วน้องฟ้าเอาถุงมาหูเดียวจะกี่ตัว3ตัวหูเดียว3ตัวนี่มั้ยมันก็กระโดดกระเดียใช่ป่ะเขาอยู่ร่วมกันดิเปิดถุงลูกนี่ลองครับพี่น้องไปพี่น้องเลยมันหอดย่ามมาดูการเราบ่เดี๋ยวจะปั้นจะเป็นไพ่อีกโอ้ไปแต่ละโอ้หาในเบื้องก็นะนี่ของขุดจีรอพี่น้องครับวันนี้ฮันฟิล์มเอาขุดได้บ่เนี่ยโอ้เอาค่อยขุดดูเอาค่อยเห็นหูบ่เนาะบัดนี้ขุดลงซั่นเนาะอาซากก็สอนจังได๋ดูนี่เจ้าสอนจังได๋โอ้ยสอนจังได๋นี่การเฮาหัวเออหัวตัวกันแม่อยู่คุณลุงซั่นแม่เนาะบ่รู้ว่ามันสิไปทางไหนก่อนสิแล้วบอกแกขึ้นจักเทื่อพี่น้องเอ้ยเพิ่นเฟิ่มก็ได้ฝากขอแจ๊บแม่บ่มาฮู้เสียดอกบัดนี้พี่น้องเอ้ยบ่มีหูกี่ปมดิฮู้เสียโอ้ง่ายนึงอ่ะเอาไปมาเฮ็ดหูหายนี่เว้ยนั่นมาบัดนี้เอาโคตรวะเนี่ยเอ้าดึกไปนั่นโคนสูอยู่นั่นแหละพี่น้องครับโอ้มื้อนี้เปิดตัวพันเฟมพี่น้องครับเอ้าโคตรจะพี่ไปนี่โคตรจังไหนโคตรอยู่นี่เบิ่งตัวอย่างได้มั้ยเนาะโอ้ยนั่งเบิ่งฝึกวิชาโอ้ยบอกกันจักเทื่อพี่น้องเอ้ยพันเฟมก็ได้นี่ๆว่าพี่นี่ว่าจังหน่อย
ดำเสือโดดที่หัวเอาคุดไม้ไปเนี่ยเอาสู้เออเออคือแล้วบัดนี้พี่น้องครับโอ้เป็นกำลังใจเนี่ยพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังให้แกแจ็คไปน้องเฟียมแนวนะครับพันไม้พี่น้องเอ้ยเพิ่งออกมาหาอยู่หากินเป็นครั้งแรกในชีวิตพี่น้องครับผมครับจะเกิดได้ไงมาบ่เคยหยอดเงินจักเทื่อเอาเห็นบ่เห็นบ่ฮู้มันไปได้ก้นไปไสมันได้ไงโอ้บ่เห็นจังได๋ไปถมฮู้มันแม่เอาตานออกไปตานออกเอาเอาฟ้าอย่าไปใกล้ลูกโจกี่ถืออย่าบอกมาฟ้าคนจุกปุงว่าประมาทหมดเนี่ยอย่าไปโจกข้างหลายคนลงไปเถอะก่อนคนไปเรื่อยบ่ได้ดอกเงินมีแต่บาทบ่นี่โอ้ยังบ่ได้อยู่เอาเดี๋ยวออกแม่ออกฟ้าออกแม่ออกแม่คือคุณจังสันทั้งวันนี้เนาะเอาหูดอกไปแล้วเอาหูเสียบันนี้หูเสียแล้วคนหูเสียในหูกี่ปมเอาปลาทั้งใต้ปลาเอาคนลงไปใต้ปลาเนาะไปลองเอรุ่นน้ำแก้วไปลองครับผมครับเมื่อไหร่น้องเฟียมจะได้เงิน20 บาทปลาเนาะหลักในกระเป๋าพอแล้ว20 บาทว้ายทั้งวันเลยคนนี้เอาคนลงไปคนลงไปตรงๆหูมันจะเสียเมื่อกี้นี่อ๋อลงไปเลยว่าได้เอ้าเบิ่งพี่น้องครับผมน้องเฟียมเฮาเห็นแล้วอือจะเพียไฟขึ้นหัวแล้วพี่น้องเอ้ยบ่มันลงแต่หัวหน้าปังนี่หัวหน้าปังก็เป็นเพียไฟบ่ได้บ่ไงแต่สมผมนี่ก็กินขาดแล้วเอ้าเห็นบ่นั่นบ่ๆๆดูๆเดี๋ยวไฟพยายามเดี๋ยวจะจงหูเด้อหาทางเสียมาน่ะสิมีขี้เก็บน้ําอยู่แม่นรักษาคุณภาพไว้น้ําแน่แล้วก็ควบปลอดภัยของเจ้าของนั่นแหละอ่านเห็นบ่ไอ้ฮอดไปจะซับตัวนั่นฮอดแล้วบ่เนาะบ่เนาะซับตัวแล้วบ่เนาะเอาไปอีกเห็นฮู้แล้วโอ้ลองครับผมค่อยๆค่อยๆตัวมันเห็นตะกี้เอาโอ้ยอย่างอีกโอ้ตายบัดนี้เอาใส่ความสามารถบัดนี้ลดลงมาแล้วเหลืออยู่10บาทเดี๋ยวยูซี่ซี่ไอ้นี่คือลึกเหรอวะฮึครับผมมันคนอื่นขุนนี้มันจะขวางขุนมันคือเป็นยังสีเออวายอยู่เอาขุดเอาขุดออกกว้างๆมาเนี่ยเออขุดออกเออตอนแรกมันสิเอ็ดง่ายๆโอ้พี่น้องเอ้ยพันซักมาพี่ใจก่อนน่ะมาเบิ่งรู้ลูกศิษย์นี่เฮ็ดจังได๋น้อยมันเองที่บอกแล้วเป็นยังไงล่ะเพื่อนเออมันก็ไปเรื่อยๆอยู่นั่นน่ะเออโคตรขึ้นมาโคตรออกกว้างทั้งทึ่งอ่ะน่ะอ๋อเบิ่งลองครับบัดนี้ได้กินบ่เนาะพันตาว่าครับแม่นลูกศิษย์คุณได้นี่สิกินฮ้อนฉี่ที่ปวมตัวนี้แม่นหูเสียเดี๋ยวเสียจังละคนไปหั่นเอาเอาไปเรื่อยๆก็เลยบ่ได้กินบักฝรั่งคนไปไปเรื่อยๆเริ่มเมื่อยแล้วพี่น้องครับพันเฟรมไปเรื่อยไปเรื่อยปวดทั่วปาดหูไหมหูกับหูเนี่ยนะครับบอกว่าย่ำพ่อแม่ปีเนี่ยจะให้โดนถ้าให้โดนเนี่ยมันก้นแง่ก้นยี่ปมเนี่ยมันก้นมาถึงให้เข้าเดี๋ยวพ่อพ่อกับแม่ปีก็ว่าหลังไรก็บ่ซื้อเอาลุ้นน้ำกันพี่น้องครับตอนนี้เอาเอาคือบ่เสียมง่ายขึ้นเบิ่งความพยายามพี่น้องครับผมมื้อนี้เอ้าความพยายามบ่ง่ายว่าคลิปนี้นี่พันทักให้พันเฟรมช่วยเต็มๆเลยบ่แม่นครับผมได้บ่ได้ก็ตามแต่ว่าต้องให้มันสุดแล้วก็มันถึงที่สุดเข้าใจบ่พูดลงไปอยู่ต่ออยู่พุ่นน่ะเอ้าโอ้เก่งเนาะจิรอก็ได้จิปมจิปมว่ามันจิรออือจิปมก็เก่งคือกันพี่น้องครับแต่ว่าบ้านผมเอิ้นจิรอได้นี่แม่นบ่โอ้เท่านี้โอ้จิปมเนาะเอาขุดไปเอาเดี๋ยวก็ไปขนาดเราลดลงมาเดี๋ยว10 บาทแล้วดินี่เหลือ5 บาทละสับแล้วบัดนี้โอ้ยเอาข้าวคือบ่ขุดเจ็กหน่อยเอาละพี่น้องครับบัดนี้เอาเบิ่งก่อนนะพี่น้องครับตัวจิรอใส่ครับผมใส่ครับผมโอ้เนี่ยบัดนี้เอาขึ้นมาพอดีดีใส่แล้วนี่สั่นหยังก็รอกระเดียดเดี๋ยวนี้โอ้สมบูรณ์แบบตัวนี้หัวเหี้ยโอ้เอาเสียมาโทมคือเก่าโอ้สําเร็จแล้วพี่น้องครับพันเฟรมมื้อนี้โซ่สําเร็จแล้วบัดนี้โอ้บ่ต้องตบมือบ่ต้องตบมือเป็นหยังคือบ่ต้องตบมือลูกเล่นตบอยู่เนี่ยเอาๆไปไปพี่น้องครับเฮาเลาะไปเรื่อยก็นําทางเนาะครับๆๆพุ่นทั้งพุ่นลุงฝนไปทั้งพุ่นพี่น้องครับผมครับโอ้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้พอได้ป่นพอได้เจียวไปบ่เนาะพี่น้องครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วนี่ถือว่าถึงช่วงฤดูกาลบ่ครับผม
ยังครับยังบ่ถึงเนาะยังบ่ถึงเพราะมันยังน้อยอยู่แม่นครับผมคือหมายถึงว่าลูกของมันเขากำลังสิออกมาไหมมันได้ปีกับยังบ่ทันมีปุ่นกับมันมีกษัตริย์รอมันใหญ่ก่อนยังมาเอาดีกว่าเนาะครับเนาะก็ถือว่ามื้อนี้เป็นการมาขุดมาหาพี่น้องได้เบิ่งซื่อครับผมแต่ว่าจังฝากติดตามไปด้วยครับคลิปหน้าคลิปในคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยว่าเฮาจะพากันไปหาหยังนําทักเนาะครับแล้วก็ถ้าเบิ่งว่าครับต่อมาใหญ่เดี๋ยวเฮาจะพากันมาขุดโชว์น้องลุงฝนเนาะครับผมต่างที่ตามกันติดตามเรื่อยๆครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้พันศักดิ์วิถีอีสานไว้ซ้ํานี้ครับพี่น้องครับ